อาจารย์นะพูดจาเหมือนอาจารย์มีอกุศลรจิตกับพักใดพักหนึ่งไหมคะอาจารย์60-70ล้านคนเนี่ยนะมีใครเชื่อว่างว่าพักเพื่อไทยจริงใจกับพักก้าวไก่อาจารย์เขาจับมือกอดคอกันเขาทำเอ็มอยูร่วมกันเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันอาจารย์ยังจะมาพูดแบบเนี้ก็ถ้าจริงใจกันทําไมประธานสภาถึงไม่ใช่คุณหมออ๋องล่ะครับ ก็เขาคงมีเหตุผล,เ,ผลเพราะว <ผล S 2> ่าอะไรยวนนดูเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นพักอันดับหนึ่งแล้วถ้าเขาเลือกคนผมขอโทษนะฮะเลือกคนห่วยๆหรือคนเฮงซวยเนี่ยนะครับสี่ปีชาวบ้านก็ไม่เลือกพักคก้าวไกลเขาอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าบอกว่าจริงใจกับพักคก้าวไกลนะครับเรื่องของการเลือกประธานสภาเนี่ยไม่ควรจะเป็นอาจารย์วันนอนะครับผมเนี่ยมองสวนจากคนอื่นเลย อาจารย์วันนอท่านก็ดูเหมาะสมไม่ใช่เหรอครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูเหมาะสมแต่มันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องไงใช่ไหมครับแล้วพักซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องนี้คือพักที่ได้อันดับสองถูกไหมครับซึ่งเพิ่งประกาศว่าอะไรครับซาลังเฮโยกับพักอันดับหนึ่งอย่างแบบโอ้ฉันรักเธอมากยังไม่ทันไรเลยนะครับบอกแล้วเห็นไหมฮะบอกว่ายื่นคําขาดเลยประธานสภาจะต้องไม่ใช่ของเธอเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับอาจารย์ การกระทําสําคัญกว่าคาพูดนะครับคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกแต่อย่างนี้ค่ะแต่สิ่งที่พักเพื่อไทยทำเนี่ยมันทําให้คนไทยคิดอาจารย์อาจารย์คะเดียนไม่ขัดค่ะรายการของเดียนก็สดสขนาดนี้เดียนก็ไม่อยากขัดขวางความคิดของแขกรับเชิญเดียนเชิญมาเดียนก็ต้องให้เกียรติอาจารย์แต่สิ่งที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยมันจะทําให้พักเพื่อไทยเขาถูกเสื่อมศรัทธาไหมล่ะคะถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆประชาชนก็คงไม่รักและไม่เชียร์เขาอีกต่อไปสิคะ ก็ถ้ารู้ว่าเสื่อมก็อย่าทำสิครับใช่ไหมฮะแค่ขอโทษนะแค่ไปเปิดเกมเรื่องประธานสภาเนี่ยก็เสื่อมพออยู่แล้วค่ะใช่ไหมครับถ้าอยากเสื่อมเพิ่มก็เสื่อมนะครับก็เอานะครับของแบบนี้นะครับถ้าคิดว่าทําแล้วคุ้มก็ทํา แต่จ์คะคนที่เลือกพักเขาเลือกพักเขาก็มีมากถึงอันดับสองเรียนว่าเขาก็ต้องมีวิจารณญาณแล้วก็ฟังเสียง f c ของเขาก็คงไม่ทําอะไรที่เป็นที่เสื่อมศรัทธาประชาชนไหมคะแต่เราอย่าลืมเลยครับว่าระบบที่มันควรจะเป็นที่เรายึดถือกันมาตลอดก็คือว่าเราให้พักอันดับหนึ่งถูกต้องไหมครับปี2538อาจารย์ยิ่งศักดิ์จำได้ไหมฮะคุณผู้ชมจำได้ไหมคุณชวนแพ้บิ๊กจิ๋วแค่สองเสียง นะครับคุณชวนยังยอมเป็นฝ่ายค้านเลยแพ้แค่2นะครับเพราะนั้นกติกาของเราคือเราเคารพพักที่ได้อันดับหนึ่งะครับคุณจะแพ้เขา10เสียงนะครับจะแพ้เขาร้อยเสียงหรือจะแพ้เขาแค่2เสียง นี่คือหลักการที่เราต้องยึดถือไว้โอเคค่ะไม่งั้นบ้านเมืองมาเดินไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วเดี่ยนคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีคําตอบให้อาจารย์หายกลางแคลงใจแต่เดี่ยนถามแบบนี้ค่ะเวลาเดี่ยนมีจํากัดถ้าสมมติพรรคเพื่อไทยได้ก้าวขึ้นไปจับตั้งรัฐบาลจริงนะคะแล้วก็ก้าวไกลต้องออกไปเป็นฝ่ายค้านหรือร่วมรัฐบาลยังไงก็ตามเดี่ยนขอถามค่ะครับคุณเศรษฐาเหมาะจะเป็นนายกไหมคะเขามีจุดเด่นไหมคะโอ้โห